ครั้งแรกของโลกนะคะที่จะมีรองพื้นเมลินดาหยิบไม่ดูพี่นันท์ถึงหยุดตบไปแล้วมันเนียนแล้วไม่เอาอีกไม่หายเลยอ่ะครั้งแรกของเธอที่จุดม.4ขึ้นม.5แล้วคือแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยหน้าเต็มอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแบบว่าเราจะมาแต่งหน้าใหม่กันเพราะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมีโปรดักที่มันเป็นคือเขาเรียกว่าครั้งแรกของโลกที่จะมีตัวนี้เกิดขึ้นของแบรนด์นี้ด้วยอุ๊ยแกแต่ว่าเราไม่ได้มาคนเดียวเชิญคุณเลยค่ะคุณบาร์ต้าค่ะขอเชฟมาส่งเมลินดาค่ะหยิบให้ดูกลัวคนไม่ตื่นเต้นเอ้ยอ่ะโอเคครั้งแรกของโลกนะคะที่จะมีรองพื้นเมลินดามันจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยค่ะปิ๊งกลับมาที่หน้าโสดกันนะคะจากตอนแรกเต็มมากแล้วงานผิวปังมากอุ๊ยอย่างที่บอกไปว่าเราแอบแบบอินโทรไปแล้วว่าวันนี้เราจะมีสินค้าที่ว่าอุ๊ยสินค้าว่ะเก่ามากเราจะมีโปรดักต์เราจะมีโปรดักต์ที่เรียกว่าครั้งแรกของโลกรองพื้นตัวแรกของแบรนด์เลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์เมลินดาคือทุกคนอาจจะคิดว่าจริงเหรอตอนแรกฉันว่าเขาทำหลายอย่างแต่เขายังไม่ทำรองพื้นใช่เราเคยหยอกเขาไปเยอะมากว่าแบบว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วตอนที่เราบอกว่าอยากได้งานผิวเราได้แป้งมาแต่คือเอาจริงนะแป้งนี่คือเป็นเฟเวอริตฉันว่ามันปกปิดดีเลยอ่ะมันคือยืนหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ดีกว่านั้นรองพื้นมาพบกับเขากันเลยค่ะเมลินดาแอร์แมทคัฟเวอร์ฟาวเดชั่นค่ะนี่รูปร่างจะแบบนี้คือจริงๆแล้วกล่องอ่ะมันคุมธีมตั้งแต่ตอนรุ่นแป้งแล้วปะใช่สีเดียวกันเลยมันคือสีเดียวกันแบบสีเนื้อสีเดียวกันหมดเออเขาแต่งตัวเข้าธีมนะกลืนไปกับฉากหลังเลยคืออีกนิดเดียวซึ่งแกเขาทำแพ็กเกจจิ้งอ่ะดีมากนะอันนี้คือเป็นแก้วเขาล็อกมาดีมากนะคือบอกเลยว่าห่อดีอะไรก็ดีอ่ะเสียดายดีๆไม่มีแฟนแล้ว ข้างในยังอุตส่าห์ซีนมาพอดีแพ็กเกจจิ้งดีน้ำหนักเลิศมีทั้งหมด4สีด้วยกันซึ่ง4สีมันมีสีอะไรบ้างเอาไปดูเลยจ้า01วานิลา02ไอวอรี่03เบจและ04แซนค่ะเรียบร้อย4สีคือเป็น4สีที่ฉันว่าคนไทยจะเลือกไม่ยากใช่เพราะมันมีความติดเหลืองนิดนึงแล้วก็เราพุ่งตรงว่าผิวคนไทยนั้นก็จะมีความแบบเหลืองนิดนึงอยู่แล้วตามแบบสาวเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของพวกเราแต่ว่าเนื้อรองพื้นคือแบบ amazing มันจะเป็น amazing คือมันไม่ใช่แค่รองพื้นอย่างเดียวเท่านั้น มันมีสารบำรุงด้วยมันคืออะไรอ่านเลยมันมีหลายตัวเยอะๆมันเยอะอยู่เยอะอยู่ตัวแรกเลยนั่นก็คือสารสกัดจากโสมสารสกัดจากโสมช่วยเรื่องอะไรชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยนอกจากเป็นรองพื้นแล้วก็ยังเป็นบำรุงได้ด้วยเกินแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์อื่นนึงอัลมอนด์เป็นฟิลอัลมอนด์นะคะปลอบประโลมผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็วิตามินอีทุกคนก็รู้อยู่แล้วปกป้องชั้นผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายคือคาโนซีนนะคะก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยชะลอวัยทำใหอ่อนเยาว์งั้นนั่นหมายความว่าสมมติว่าถ้าเราใช้รองพื้นไปแล้วก็ยังได้บำรุงไปอีกใช่แล้วตัวนี้เป็นรองพื้นที่เขาบอกว่ามันเป็นแมตต์แต่จริงๆแล้วมันคือรองพื้นสามารถกระจายแสงได้ด้วยทาไปแล้วแมตต์แต่ไม่ด้านเงี้ยหรอใช่พูดตรงนะวันนั้นไฟดับแล้ววางอันนี้ไปปุ๊บสว่างทั้งห้องเลย กระจายแสงไปแบบนี้เวอร์เกินอ่ะแล้วเราจะใช้ลงกับอะไรคือทางเมลินดาเนี่ยเขาก็มีแปรงด้วยแล้วก็มีตัวฟองน้ำที่คุณต้าถือแบบเมื่อกี้ด้วยซึ่งเขาก็ออกฟองน้ำมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกไหมแล้วขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะจริงมันโลดมากคือขายดีมากซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองทั้ง2แบบเลยนะคะคนละครึ่งครึ่งไหมได้เพราะว่าแปรงมันก็จะต้องแบบว่าใช้ได้ก็นี่ก็แปรงเมลินดาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วฟองน้ำมันก็แล้วแต่คนนะฉันว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะทุกแอปพลิเคเตอร์เพราะว่าฉันว่าเขาน่าจะทำมาจริงๆถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะหรือว่าไม่ทันอุปกรณ์ใช้ว่านิ้วก็รอดจริงเพราะบางอย่างใช้นิ้วก็รอดเกี่ยรองพื้นไงที่ฉันบีบน้ำดีกว่าเห็นไหมอันนี้ใช้นิ้วบีบน้ำมานุ่มมากเอาจริงคือปกติอ่ะฉันไม่ค่อยได้ลงรองพื้นด้วยฟองน้ำแต่เธอชอบลงรองพื้นด้วยฟองน้ำปะฉันลงด้วยฟองน้ำฉันลงด้วยแป้งบ่อยฉันลงด้วยพับคุชชั่นแป้งจะเป็นสิ่งที่ฉันไม่ค่อยใช้ด้วยเอาหรอทำไมอ่ะขี้เกียจล้างนี่คือพูดมีเหตุผลทางพูดตามตรงเลยคือการอุ้ยแต่ว่าเนื้อฟองน้ำมันแบบเนียนๆนุ่มๆอยู่นะนุ่มมากมันจับนับเวอร์เนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นคุณใช้เบอร์อะไร
ฉันว่าเมื่อกี้ฉันใช้เบอร์2ฉันว่าคุณก็ใช้เบอร์2อ่ะคุณลองดูเบอร์2คือแต่จะบอกเวลาไปเลือกที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ซื้อในตามออนไลน์ที่แบบว่าช่องทางของเมรินดาให้ลองปัดๆตรงนี้ได้เดี๋ยวไม่งั้นตรงหน้าเหนือแมสเอาใส่แมสอาจจะหน้าผากก็ได้นะไม่แล้วน้องบางคนถามว่าถ้าไม่ปัดแถวนี้ปัดแถวบ้านได้ไหมน้องบอกไม่ปัดที่เขาขายสิโว้ยคือแต่ว่าจริงๆอ่ะเบอร์1อ่ะเบอร์1ฉันว่าคุณก็ใช้ได้คุณขาใช่เพราะว่าอันนี้เบอร์2ฉันจะติดออกชมพูนิดนึงฉันว่าฉันจะใช้สองสีผสมกันอ่ะฉันจะลองลงแต่น้อยนะคะก็คือเดี๋ยวฉันจะลงตอนอายุประมาณ2ขวบก็คือลงแต่น้อยไปเลยกินนมก่อนนั่นนะฟีลวัยรุ่นฝาน้ำนมไปเลยเอ้ยแต่ฉันนี่ผสมมาออกมาเป็นสีสวยอยู่นะเออฉันจะเธอจะลงด้วยอะไรแปรงก่อนเอ้ยงั้นฉันลงไอ้นี่เลยว่ะฟองน้ำคนละข้างจะได้ดูงั้นคุณลองฟองน้ำของหนูนะงานผิวเริ่มใหม่อ่ะอันเนี้ยโอ้ยวันนี้ตอนแรกหยิบคอนซีลเลอร์มาด้วยนะศูนย์ไม่ต้องใช้แล้วมั้งอุ้ยลดอ่ะทำกันว่าแต่ว่านี้เราลองสลับกันดูว่าเราจะลองแบบรับบทนางแบบนางลงของไม่ถนัดก่อนนึกออกไหมเพราะว่าตัวแปรงเงี้ยฉันก็นานๆใช้ครั้งนึงเพราะว่าฉันพูดตรงฉันขี้เกียจซักแปรงพูดไปเลยแต่พอมันใช้แล้วก็เอ้ยคือมันดูบางแต่เอาจริงมันก็ยังปกปีเหมือนมันไม่ใช่แบบ completely matte อ่ะมันจะมีความแบบกระจายแสงนิดนึงให้ดูหน้าแก้มแบบว่าเห็นป่ะมันยังมีเงาแบบมันสะท้อนเนี่ยในกล้องอ่ะเห็นป่ะแกแสดงว่าสมคำว่าเนื้อรองพื้นสวยกับสายแสงพี่น้อยมันไม่ต้องลงเยอะขนาดนั้นคือทีแปรงเป็นพับไปเลยเข้าใจไหมคือแปรงเมรินดาเวลาลงอ่ะมันทำให้เนื้อรองพื้นอ่ะมันมีความธรรมชาติขึ้นได้แต่ว่าเป็นสไตล์เราเป็นสไตล์ลงสไตล์ไลน์อ่ะให้ดูว่าถ้าแบบลงไม่ได้เยอะก็คือจบนะต้องเอาที่หนึ่งแบบว่าลงตรงนู้นให้ดูตรงคางให้ดูรอยผิวตรงนี้โอ้ยโอ้ตรงคางไงโอ้ยสวยด้วยสวยเลยอ่ะโอ้โหแปรงก็ปิดได้ไม่เล่นเลยโอ้โหดูดิแปรงอ่ะมันปิดอยู่แล้วแต่พี่อย่าทำให้มันกำเนิดผิวใหม่อะไรเลยคือยังไม่ลงอาจจะใช้ฟองน้ำนะคะในฝั่งนี้วิฟังนี่หนูมีสิวดำๆแบบที่หนูไปบีบเองแล้วมันเลือดข้างอ่ะอยู่นานเลยนะลายรอยแบบนั้นนะไม่ออกเลยทีคืออยู่เกาหลีใส่แมสตลอดเวลาไงเออฉันลงแป้งมันก็ธรรมชาตินะจะลงแป้งฉันลงด้วยฟองน้ำก็ธรรมชาติแกนี่มันคือแบบเริ่มใหม่เลยจริงๆนะเนี่ยคือเฮ้ยฉันชอบฟินิชแป้งเออแต่จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นรองพื้นช่วยกระจายแสงใช่ปะมันจะช่วยทำให้เท็กเจอร์มันดูแบบเบอร์รูขุมขนลงไปนิดนึงด้วยนะก็นี่ไงขนาดเราเป็นรอยสิวเป็นหลุมสิวหน้ายังให้มันเบอร์ได้ขนาดนี้ไงแต่ถ้าคนที่เขาผิวดีอยู่แล้วอะไม่แล้วคืออันเนี้ยคือ1เลเยอร์อ่ะเดี๋ยวเราเอา1เลเยอร์ให้คุณผู้ชมไม่เติมแล้วไม่ได้เพราะไม่ต้องเติมแล้ว1เลเยอร์ของฉันอันนี้คือด้านที่ใช้แปรงอันนี้คือด้านที่ใช้ฟองน้ำซึ่งถ้าเกิดว่าใครลงแบบคุณต้าอย่างเงี้ยแบบน้อยๆค่อยๆแทบๆอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้มันบางตัวรอยสิวดำๆหายไปเลยฝั่งนี้เนียนอยู่นะเนียนเลยค่ะนี่อันนี้ฉันจะมีรอยจากการที่ฉันไปผัดเจลผิวแล้วมันก็จะแบบมีสิวขึ้นมาฉันจะลอง cover มันเพิ่มนะเธอฉันไม่อยากเพิ่ม texture แล้วเพราะว่านี่คือสวยแล้วฉันชอบตรงไหนไหมหน้าแก้มมันไม่ด้านแมทมันแบบว่ามันเหมือนฟิลลื้นๆน้ำอะแต่มันไม่ได้ดูเมือกอะคือมันแบบไม่ถูกเหมือนกันมันไม่เป็นชิมเมอร์ด้วยนะคือมันเป็นเหมือนแบบวาวน้ำแต่ texture ข้างบนมันแห้งนะเอางี้นะมันเซ็ตตัวถ้าคนผิวแห้งนี่ว่าฉันว่าคนผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะมันไม่ได้แห้งเลยแล้วถ้าคนผิวที่แบบผสมเนี่ยไม่ต้องลงแป้งยังได้เลยนะแบบบางทีเราไปเมืองหนาวไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่แล้วเขาบอกว่ารองพื้นอันเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่ออากาศเมืองไทยโดยเฉพาะด้วยนะคือคนไทยใช้ได้อากาศบ้านเราร้อนๆเหงื่อไหลอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เนี่ยอันนี้คือเราบิ้วรอบ2เข้าไปก็คือแทบจะแบบหายไปหมดเลยเนียนมากผิวกำเนิดใหม่สุดๆดูดิอ่ะก็ต้องให้เขานะคะกับรองพื้น Air Matte Cover Foundation นะคะก็ใครเป็นสีไหนก็ลองไปเลือกกันเอาสามารถลงกับแปรงแบบที่คุณต้าลงก็ได้หรือลงแบบฟองน้ำก็ลงได้เหมือนกันหรือถ้าใครมีพับคุชชั่นก็เอามาเกี่ยตบๆๆก็ได้เลยนะคะซึ่งแฮปปี้มากกับฟินิชแบบนี้แล้วฉันว่าเมลินดารอบนี้ก็สุดปังอีกแล้วอะไม่แล้วใต้ตาดำๆอะสุดเลยได้เลยนะถ้ามองด้วยตาที่เราลงไปแล้วอะทุกคนจะรู้สึกว่ามันต้องดูแมตต์และหนักแน่ๆแต่ว่าไม่มันเป็นฟิลแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะมันมากกว่านี้ก็คือแบบก็เฉยเฉยใช่แล้วเป็นแบบดูแมตแต่ไม่ด้านแต่ดันเกลี่ยง่ายหน้าแก้มที่รูขุมขนกว้างๆอ่ะมันเบลอเลยอ่ะก็เบลอนะคือมันเหมือนเต็มตื้นขึ้นมาเลยอ่ะรูจมูกที่เป็นแบบสิวเซียนไงอะไรเงี้ยหลุมสิวเซียนอ่ะมันก็จะมีความแบบนี่มองกระจกแล้วยังรู้สึกว่าดีเต็มตื้นมากขึ้นอ่ะเออหลุมสิวต่างๆที่อยู่ข้างๆแก้มของฉันก็คือแบบหรือว่ามันใช้เทคนิคการที่เม็ดสีมันกระจายแสงได้ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันดูชุ่มชื้นอ่ะโอเคก็นี่จะประมาณนี้นะคะสำหรับรองพื้นประมาณ1ชั้นกับอีกนิดนึงนะคะของคุณบล็อกต้าคือแบบเลเยอร์เดียวเลยคือสุด
ังมากอ่ะเดี๋ยวไปแบบว่าแต่งขั้นตอนอื่นต่อกันเลยจ้ามาถึงลงแป้งเดี๋ยวฉันน่ะจะเป็นตัวแทนการใช้แป้งอันนี้โอเคให้ดูว่าสมมุติถ้าคนที่อยากได้แบบติดนิสัยใช้แป้งผสมรองพื้นจะเป็นยังไงไปเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะลองเซตด้วยแบบแป้งฝุ่นดูก่อนเพราะมีแล้วเดี๋ยวเติมแป้งผสมรองพื้นให้เออนี่ก็แป้งเมลินดาเหมือนกันรักเกินเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าไม่เขาไม่มีแถมให้เราเหรอมีแต่ถ้าจะซื้อแยกอ่ะก็มีขายเหมือนกันใช่พับพอดีจนขายแยกเป็นเรื่องเป็นราวนะมันเลิศนะพับนางคือสุดปังนางรับบทสาวมั่นขายจริงอันนี้ฉันจะลองเอาแป้งฝุ่นเซตปกติดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะคะก็ฉันเอาแป้งฝุ่นนะคะลองเซตลงไปเซตได้แกไม่มีปัญหาแต่ว่าต้าใช้เบอร์1ทุกอันนั้นอันนี้ก็เบอร์1นะเผื่อใครจะตามเบอร์1เลยเหรอคุณเลิศว่ะฉันขาวขึ้นอย่างงงๆไม่รู้ทำไมอันนี้ฉันเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะก็จะแบบเซตได้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นคราบหรือว่าอะไรเลยนะคะส่วนคุณต้าก็ตบทับลงไปด้วยตัวแป้งผสมรองพื้นได้เลยซึ่งเขาก็เวิร์กด้วยกันแบบดีๆฟีลว่าออกงานแล้วอะมาฉันใช้แป้งผสมรองพื้นเลยนั่นคือในมือฉันเลยค่ะเบอร์2ค่ะลองดูอย่าว่าเราลองเลยเคยใช้แล้วค่ะแป้งอะอยากให้ทุกคนไปลองจริงมันเป็นสิ่งที่แบบถูกและดีแล้วมีอยู่จริงอันนี้อย่าลืมนะว่าที่ทำอยู่ตอนเนี้ยลงแค่รองพื้นแล้วยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยแม้แต่นี่ก็ไม่ได้ลงแล้วปกติพี่น้อยต้องคอนซีลเลอร์แบบไม่ลงแล้วค่ะลืมไปเลยว่าเคยมีรอยสิวแต่ว่าข้อดีมันคืออะไรปะบางทีรองพื้นบางรุ่นแบบว่าอาจจะเปิดดีนะแต่ว่าหน้าเหี่ยวอันนี้ไม่เลยนะมันมีนะเว้ยที่รองพื้นที่มันเป็นแมตต์มากแล้วพอทาปุ๊บหน้ามันดูแบบไม่อันนี้คือเนื้อเขายืดหยุ่นแต่ประเด็นคืออะไรมีสารสกัดจากโสมมีน้ำมันอัลมอนด์ด้วยมีวิตามินอีแล้วก็มีคาโนซีนด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แกข้อดีคืออะไรแม่ฉันว่าสามารถใช้ได้แบบทุกสภาพผิวอะพี่นันถึงหยุดตบได้แล้วมันเนียนแล้วไม่เอาอีกมันตามธรรมชาติของเราถ้าไม่เท่าหุ่นแพตตี้ไม่หยุดพี่น้อยมันปฏิมากรรมแล้วอันเนี้ยพอมันใช้ร่วมกับแป้งเนาะซึ่งพอเอาตัวนี้นะคะมาบวกกันกรึ๊บของคุณต้าเนี่ยเอาตัวแป้งอ่ะเซตลงบนรองพื้นไปได้เลยแต่ของฉันอ่ะก็จะมี1เลเยอร์ที่เป็นแบบแป้งแบบแป้งฝุ่นก่อนแล้วค่อยตามด้วยนี้ซึ่งใครจะทำแบบไหนได้ทั้งคู่ค่ะก็ถ้าแบบลองเลือกดูถ้าสมมติเป็นคนผิวแห้งมากก็จะไม่ลงแป้งเลยก็ยังได้เพราะว่าฟิลลิ่งมันกำลังสวยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าแบบส่วนอื่นแล้วก็ฟิลเมาส์มอยเล่นได้ด้วยความที่วันนี้ไม่ต้องถามนะคะใช้ของเมลินดาทั้งหมดนะคะโอ้ยวันนี้ใช้ของเมลินดาเยอะมากนะเดี๋ยวจะแบบเอาให้ดูเรื่อยๆว่าใช้อะไรละกันเป็นเหมือนฟิลแบบว่าฟิลชาเลนจ์ว่าใช้แบบเมลินดาหมดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันมาในธีมนาตาชาโรมานอฟฉันก็จะแบบจริงเหรอเหมือนอยู่นะบาร์บี้ฟิลบาร์บี้อะไรเงี้ยก็จะเป็น Y2K ตอนนี้เขาฮิต Y2K แล้วก็สบายต้องมีอะไรผิดพลาดต้องเยอะมีสิ่งเดียวที่ไม่ผิดคือรองพื้นกับแป้งที่ใช้เฮ้ยเฮ้ยขายของเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแล้วเมาส์มอยไปด้วยละกันซึ่งวันนี้ในเมื่อมันเป็นรองพื้นครั้งแรกของเมลินดาที่แบบว่ามีรองพื้นอะไรอย่างนี้เราเมาส์กันในหัวข้อนี้ละกันอะไรคะครั้งแรกจุดๆๆไม่คุ้นลุกอ่ะเดี๋ยวเพิ่งคิดไปไกลค่ะคุ้นลุกเลยฉันเริ่มเลยฉันถอดถามคุณก่อนครั้งแรกที่คุณแต่งหน้าเนี่ยคุณจำได้ไหมมันเป็นไงรับบทสาวมันตั้งแต่ประถมเดี๋ยวฉันจะใช้พาเลตนี้ขอขั้นก่อนของเมลินดาลีดเดอร์ตัวกลิตเตอร์ฉันก็แบบอุ๊ยแอบแม่แต่งหน้าเพราะเมื่อก่อนฉันมีทีวีในห้องอะไรเงี้ยฉันก็แบบดูทีวีไปแล้วก็อุ๊ยแอบแม่แต่งหน้าตั้งแต่ป.5 ป.6แล้วฉันแต่งฟูลลุคฮะฟูลลุคเลยคือแต่งตาสโมกี้อายฉันจำได้ป.5 ป.6นี่เอาแล้วหรอเอาแล้วสุดๆครั้งแรกแรงมากคือถ้าสมัยก่อนมีกล้องจ่อนี่คือน้องแพรพาเพลินปะเนี่ยจริงจริงเหรอจริงฉันแบบว่าแล้วฉันเป็นคนฉันรับบทมันมาฉันก็แบบอุ๊ยทำไมเราแต่งหน้าสวยขนาดนี้อ่ะคือชมตัวเองมึงกูชมตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวเออแล้วได้ออกให้ใครดูปะ no เพราะว่ากลัวแม่จะว่าแบบอ๋อคนสำคัญมาเล่นทำไมก็เลยแบบไม่เคยบอกใครไว้แต่ฉันขอเดานะว่าแม่รู้อ่ะส่วนครั้งแรกในการแต่งหน้าของฉันคือถ้าเธอถามคำถามฉันเธอต้องตอบคำถามของตัวเองด้วยอ่ะคุณแต่งครั้งแรกเมื่อไหร่ฉันเครื่องสำอางชิ้นแรกเลยคือลิปสติกเราเป็นตุ๊ดใช่ไหมเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากเป็นผู้หญิงไม่มีแต่เราอ่ะอยากแบบชอบสีสันอ่ะสวยขึ้นหน่อยเราชอบเวลาแบบทาปากนิดนึงให้มันดูมีสีแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบมาทาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือแบบมึงรู้ป่าวว่าแบบกูไม่กล้าซื้อด้วยนะเหมือนอารมณ์แบบอ้าวเธอจุ๊บแม่ปะคือแม่กูก็ไปแต่งหน้าเยอะเว้ยคือแบบที่ในบ้านกูไม่มีเครื่องสำอางเลยคือน้อยมากแล้วคือกูก็ต้องไปแบบไปลองแบบอีพวกเทเตอร์มึงไปปัดๆแล้วลองเอาแตะๆดูถ้าย้อนไปตอนนู้นอาจจะไม่ได้แบบว่าตั้งใจมากมันเปิดเผยอะไรไม่ได้ไงก็เลยแบบกว่าจะซื้อลิปได้สักหนึ่งแท่งนะมึงเอ้ยคิดแล้วคิดอีกมากคิดแล้วคิดอีกเหมือนอลาล้านคืออลาล้านตัดภาพกลับมาปัจจุบัน
แต่ตอนนี้คือซื้อลัวเลยเออมันก็เป็นจะเป็นฟิลตอนนั้นอะแต่เวลาฉันอะเธอจำสีได้ไหมว่าครั้งแรกเธอทาสีอะไรฉันจำได้เป็นลิปยี่ห้อหนึ่งราคาแบบ69 บาทเป็นแท่งแบบเหมือนเป็นลิปบาล์มที่แบบทาแล้วมีสีนิดนึงเออพอทาอ๋อรู้เลยว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่แบบพอเริ่มเข้าปฐมการต้องมีแบบว่ามีเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเนี้ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับการทาลิปเปลี่ยนสีได้มันเก๋จริงมันต้องค่อยๆขยับแล้วก็เลยแบบอุ๊ยมันเลิศเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมาก็คือมีตังก็ซื้อใหญ่เลยค่ะแล้วแม่งงไหมตอนเห็นไม่เห็นดีแล้วแอบอ๋อแอบฟิลแอบฟิลอะไรไปเลยอะแล้วมันพัฒนามาแต่งฟูลออปชั่นได้ไงบอกมันค่อยๆซื้อไงค่อยๆซื้อไอ้นู้นไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นั้นเออฟิลสะสมอะพอไปๆมาๆใช่ปะมันเยอะเกินแล้วคณะอะมันมีงานเว้ยมันมีงานแบบรับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องใช้แบบนีดเมคอัพนึกออกปะคือแบบเราเลยเหนื่อยตัวเลยเออเราก็เลยบอกว่าเอ้ยบ้านเราพอมีใช้คำว่าพอหยิบมาปึ๊บไม่ได้เรียกว่าพอมีหนึ่งหีบอะนี่คือพอมีเหรอเยอะกว่าคนที่บอกว่ามีเยอะอีกแล้วคือแบบเราก็เลยเป็นเหมือนว่าแต่งน้องแต่งหน้าตอนรับน้องอะไรเงี้ยใครจะเล่นตลกอะไรเงี้ยหรือว่าใครจะแต่งเป็นตัวลายอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นน่ะจำได้เลยมีอยู่ครั้งนึงก็คือเหมือนแบบเอาเครื่องสำอางไปแล้วก็ไปแต่งซึ่งเครื่องสำอางอะมันเป็นเครื่องสำอางส่วนตัวคือเป็นของเราอะเออไม่ได้เป็นของกองแล้วคือเหมือนเพื่อนอะก็เข้าใจผิดเว้ยว่าเป็นของว่าเป็นกองกลางเออก็คือหยิบเอากลับบ้านไปแต่งหน้าแบบงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยไปเลยโดยที่แบบอ้าวแล้วทำไม่รู้สึกว่าของหายหรอรู้สิอ้าวจะให้ทำยังไงอะแต่หาไม่เจอว่าใครเป็นคนเอาไปแล้วพอสุดท้ายเอามาคืนแล้วกูก็บอกว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่กองกลางเด้อมันเป็นของกูเพื่อนมันก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นก็คือแบบใจหายวาบจะบอกนะเมื่อก่อนมันไม่มีของถูกและดีแบบนี้ถูกกำลังจะพูดเลยมันไม่มีของถูกและดีแบบนี้มันน้อยมากนะกับรองพื้นหลักร้อยหรือว่านะคนสมัยนี้คือโชคดีแล้วจริงแต่ก่อนเราอยากได้อะไรอ่ะมันตู้มไปเลย1,500, 1,800, 1,800ถ้าเมื่อก่อนมีเมรินดากูก็คงไม่เสียเงินขนาดนั้นหรอกจริงๆเหมือนกันหรือคือแบบสิ่งที่ฉันจะต้องเก็บเงินซื้ออีกอย่างนึงคือแปรงแล้วแพงอะไรเอ่ยคือแพงมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปรงเมรินดาดีนะคะเฮ้ยแปรงเมรินดาเป็นราคาไม่สูงแต่ว่าใช้งานได้จริงแล้วทนและถูกแล้วมีแบบขายแยกได้ด้วยคือมีแยกว่าเออเราถนัดทรงไหนแล้วก็ไปตามทรงนั้นแล้วสีน่ารักพกไปไหนคนก็ถามสีมันกุ๊กกิ๊กอ๋อจะบอกว่าการที่เราจะมั่นใจในสักอย่างมันอยู่ที่ว่าเรากล่อมเกลาตัวเองด้วยตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ฉันบอกว่าฉันแต่งหน้าแล้วฉันรู้สึกฉันสวยอะยังไงก็แต่งหน้าสวยทั้งที่ไม่มีใครมาจิ้มให้เราเลยนะจริงๆอะมันเป็นสิ่งนึงที่แบบขอจุ๊บมันไม่ใช่เรื่องผิดนะกับการที่เรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นเรามั่นใจหรือเราทำดีแล้วหรืออะไรเงี้ยคือบางครั้งอะมันเป็นสิ่งที่มัน empoweringเออคือมันทำให้เรามั่นใจอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกแกแต่ถ้าจะมีคนบอกว่าไม่สวยให้ไม่ยังไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดซะว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบหวังดีกับเรามันอาจจะไม่สวยจริงก็ได้แต่ว่าทำไมอ่ะเรามีความสุขดีแล้วก็โอเคนี่นาถูกไหมในมุมกลับกันนี่รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะคำวิจารณ์อ่ะถ้าเราเอามาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลามันก็จะดีบางคนอ่ะเวลาโดนวิจารณ์เขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยงานบูลลี่อันนี้บูลลี่ปะนู่นนี่นั่นหรือว่าบูลลี่ใจอะไรนู่นนี่นั่นสมมติว่าเราใช้รองพื้นแล้วเรารู้สึกมันขาวแล้วมีคนบอกว่าแกหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะขาวจริงก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นความชอบของเรามันก็ไม่เป็นไรแต่เราอาจจะได้เปิดโอกาสไปลองสีที่มันเข้มขึ้นให้มันดูเฮ้ยหรือเราอาจจะชอบแบบเข้มหรือพอดีผิวมากกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามองให้มันเป็นเรื่องธรรมดากูถามก่อนเลยครั้งแรกที่โดนด่าออนไลน์ความรู้สึกเป็นยังไงเอาจากใจจริงเลยปะบวกไม่ใช่บวกแบบความคิดบวกฉันโดนวิจารณ์โดยเอาไปแขวนในเว็บไซต์ใหญ่ได้สำไปเรื่องหน้าตาด้วยเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยบางทีแต่เฉยๆคนเราอ่ะมันก็ใจร้ายเหมือนกันเนาะเหมือนอารมณ์แบบรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ก็พูดเลยโดยที่แบบไม่คิดว่าบางทีเราก็เป็นคนอีกคนนึงคือเวลาเอาง่ายๆสมมติว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราทำผิดหรือเรามีอะไรไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเราก็บอกว่านี่ไงความหลากหลายแต่เราอ่ะชอบไปคาดหวังความเพอร์เฟกต์อ่ะจากใครก็ไม่รู้จริงคือนึกออกปะพอเป็นเราอะเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยหลากหลายฟิลแบบต้องเป็นอย่างนี้เป็นสไตล์นู่นนั่นแต่สำหรับคนอื่นคือเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ส่วนของฉันอะฉันไม่ค่อยโดนด่าแรงๆเพราะว่าเหมือนอารมณ์ฉันมาทรงตลกด้วยแหละมั้งคือติอะมันทำให้เราปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นแต่ด่าบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงและไม่รู้จะทำให้ถูกใจยังไงแต่ฉันสีเขียนคิ้ววันนี้ฉันสวยจังเลยเมลินดาเบอร์อะไรเนี่ย
เบอร์3สวยมากฉันเบอร์2แล้วเขียนเข้าทรงเลยงงฉันตัดคิ้วด้วยเบอร์2เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นมาสคาร่าเมลินดามึงวันนี้เมลินดาทั้งคลิปไม่ต้องถามเมลินดาหมดอ่ะครั้งฉันถามเธอบ้างครั้งแรกที่เธอทำคลิปใน YouTube เธอรู้สึกยังไงครั้งแรกเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่คือมันจะต้องทำคลิปแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยทำไปหน่อยทำก็มีคนถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยแค่เราเอาไปลงเองแล้วตอนนั้นคือก็รู้สึกว่าสวยก็สวยดีแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าสัมพงสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยลงแต่ก็ไม่มีอะไรคลิปที่ฉันคิดว่ามันคือคอนเทนต์เลยคอนใจมันคืออาร์เวนเจอร์อันนั้นแบบว่ามีสีดำกับน้ำตาลฉันเอาสีดำพอฉันนี่ก็คือมาสคาร่า Y2K เอ้ยแบบเนี้ยมาสคาร่าเมลินดาอีกเช่นเดียวกันพาเลตแต่งตาวันนี้ฉันจะใช้อันนี้แล้วกันนะคะเบอร์5ยังไม่แต่งตาอีกเหรอเมลินดาคัลเลอร์โค้ดไม่เขียน Blush and Eye Palette คนละรุ่นกับฉันใช่ไหมแต่เมื่อกี้ฉันเขียนขอบตาด้วยอันนี้นะที่เป็นมูดเมโลมูดเมโลขายดีมากอันนั้นสุดๆนะที่ตาคีอ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนมันก็มาเป็นช่วงๆอ่ะเหมือนแบบคลิปที่แบบทำให้คนรู้จักคนจะรู้จักฉันแบบอย่างแรกเลยที่มีคนทักบ่อยคือพี่เคยไปออกรายการที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะฉันไปออกรายการสวยสั่งได้มานานแล้วที่ญี่ปุ่นที่ฉันบินไปถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปกับพี่แป้งล่าสุดมีคนมาทักหนูเลยว่าหนูจำพี่จากที่นั่นได้จริงเหรอเลิศตอนแรกๆอ่ะในโซเชียลมีเดียที่เป็นพวกบิวตี้อ่ะเรารู้สึกว่าทุกคนโฟกัสที่การแต่งหน้าแต่ปัจจุบันเปลี่ยนนะคือเหมือนอารมณ์แบบทุกอย่างอ่ะเรียกว่าโทเทลลุคเลยฉันรู้เลยว่าสมัยก่อนฉันไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องชุดมากขนาดนั้นจริงสมัยก่อนแต่ปัจจุบันคือแบบเงินที่ต้องสเปนส่วนหนึ่งคือเสื้อผ้าเหมือนกันใช่เฮ้ยฉันขอแนะอีกอย่างหนึ่งได้ปะแปลงลองพื้นอันนี้ของเมลินดาที่เกาหลีอะทรงแบบเนี้ยเขาชอบมาทาแบบชอนกันจริงหรอทาได้จริงเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูแรงมากเพราะว่ามันเป็นหน้าสโลปพอดีเว้ยแล้วมันเข้าแก้มมันจะมีแปรงยี่ห้อแห้งๆที่ทำแบบเนี้ยทรงเดียวกันเลยแต่ว่าเมลินดาบอกเออมาลองพื้นแต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เบาไปปะเติมได้อีกแหละปะไม่ได้แล้วมันเป็นมุมป้านแบบนี้เธอกดอย่างนี้ได้เลยเราก็เข้าหน้าแก้มแบบนี้เลยเฮ้ยแสดงว่าต้องซื้อแปรงไป2อันนะดีอันนึงทารองพื้นอันนึงทาแก้มได้อย่างงี้หรอใช่ร้อยกว่าบาทซื้อไปเถอะอุ๊ยเรียนไม่ได้บอกเลยนะว่ารองพื้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาเมากันละกันใช่เราย้อนกลับไปเรื่องว่าเครื่องสําอางถูกและดีอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีใช่ป่ะจริงแต่ปัจจุบันอ่ะคือมันเยอะมากเมลินดาเค้าเหมือนมาด้วยพวกอายไลเนอร์เนาะเออเค้าไม่ได้กรุ๊มมิ่งให้แบรนด์เค้าอาจจะพูดตรงนะว่าฉันน่ะดีใจกับแบรนด์เค้ามากเลยนะเค้าก้าวกระโดดมาแบบจริงรุนแรงคือมันแบบมันเป็น1ในไม่กี่แบรนด์ที่ทําได้นะเว้ยแล้วกลายว่าเค้ามี DNA ของตัวเองแบบชัดเจนจริงรู้เลยว่าเค้าเวิร์คฮาร์ดมากๆอ่ะฉันว่าเค้ามีโจทย์ในใจว่าจะต้องทําให้ผู้บริโภครู้ว่าเราไม่ใช่เมลินดาที่แบบแค่จัสเมลินดาเท่านั้นแต่เราคือแบรนด์เมลินดาที่ทุกคนอยากจะใช้อ่ะพูดถึงครั้งแรกอันนี้บ้างคําถามนี้บ้างครั้งแรกที่ไปเกาหลีไปเมื่อไหร่ไปทำอะไรฉันน่ะไปเกาหลีเมื่อปีมัน53 54ไม่ฉันหาของขวัญให้ตัวเองกับการที่เข้ามหาลัยอย่างได้ดีแบบผ่านชีวิตม.ปลายมาได้ตอนแรกฉันขอที่บ้านว่าเนี่ยขอบินแบบเฟิร์สคลาสหรือไม่ก็บิสซิเนสได้ไหมเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแต่เด็ก จริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงคือกูด่ามันจนกูเลิกแล้วอะเอาจริงป่ะอีพวกเวอร์ขี้เวอร์ชอบซื้อนั่นหลังๆไม่พูดแล้วหลังๆคือปล่อยเขาเลยค่ะจริงๆเราอย่าไปจัดกันดีกว่าของขวัญเป็นแบบไม่บิสซิเนสก็เฟิร์สคลาสเป็นของขวัญไปเกาหลีงี้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นมันน้ำท่วมพอดีเขาก็เลยแบบเรื่องโฟกัสมันก็ไปอยู่ที่น้ำท่วมใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ได้แต่ฉันรู้สึกว่าไม่ได้ฉันก็ต้องเที่ยวเหมือนกันฉันก็เลยบินไปเลยก็แบบไปเกาหลีไปกับเพื่อนแล้วก็จังหวะมันควบตรงที่ว่าเพื่อนฉันอะมีนะเขาเป็นซิติเซนอยู่ที่นู่นคือแต่งงานจนแบบได้เป็นแบบพลเมืองแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเอ้ยมีบ้านอยู่มีอะไรอยู่นะอ๋อไม่ต้องไปหาที่หาอะไรเองช่วงประมาณแบบว่าฉันไปประมาณวีคนึงช่วงประมาณ5วันแรกฉันก็อยู่ที่บ้านนะเลยแต่แบบช่วงประมาณ2วันหลังฉันก็มาอยู่ที่เมียงดงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะฮงแดสมัย10กว่าปีที่แล้วฮงแดมันไม่ป๊อปเลยมันไม่ป๊อปเลยคือมันมีแค่คืออะไรก็ไม่รู้ด้วยซ้ําเอาเป็นว่ามีแค่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มีแค่เมียงดงฉันก็เลยนอนที่เมียงดงฉันไปปีแรกฉันเจอ 2PM ครั้งแรกสมัยนั้นอะฉันไปตอนที่สถานีอัปกูจองเรดิโอเปิดครั้งแรกอะแล้วจากนั้นฉันก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าทุกปีฉันจะไปที่นั่นฉันต้องไปเกาหลีทุกปีให้ได้เพราะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือฉันเป็นพวกที่ชอบเดินเรื่อยเสพบรรยากาศไปเรื่อยๆเออแล้วก็ชอบช้อปปิ้งอะยอมรับตั้งแต่เด็กแต่น้องแต่ทุกปีอะทุกคนจะคิดว่าฉันน่าต้องไปกับเพื่อนตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ปีนึงฉันบินไปเกาหลีแบบเป็นคนเดียวเดือนบ่อยมากทุกคนชอบถามว่าผ่านตม.ยังไงคือตม.ไม่คุยกับกูแล้วเข้าใจป่ะอย่างบางทีถ้ายิ่งเมื่อก่อนเรามีงานต่างประเทศเนาะก็จะแบบเกาหลีก็จะเยอะบินครั้งนึงเออคือเมื่อก่อนเราไปเกาหลีด้วยงานอะไรเงี้ยก็บ่อยมากมากคือจริงป่ะอยากไปเกาหลีอีกอะมีใครแบบครั้งแรกที่ไปเกาหลีเพราะอะไรแม่แหนจัดป่ะอะไรนะครั้
ั้งแรกเธอไปเกาหลีเพราะอะไรงานสัมมนาที่คณะค่ะนี่ไงเมลินดาจัดไปเกาหลีดิไปดิปะเมลินดาบอกคู่อีกแล้วยังฉันไปกับที่คณะไงเกาหลีไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานดีไซน์แบบของเกาหลีเว้ยเขาก็เลยพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเราต้องจ่ายเงินเองส่วนนึงอะไม่ได้ไปทุกคนด้วยนะคือแล้วแต่คนที่จะไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเองอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีแต่คือเราไม่ได้ไปทัวร์เราไปทางการศึกษาแต่เราก็หาเรื่องไปทัวร์ไงคือเหมือนแบบไปออกไปเองเจอกันนะคือสามหาอะไรอื่นไหมเจอนิดนึงก็50 51ประมาณ50 51เฮ้ยไปก่อนฉันอีกนะมันเหมือนว่าเกาหลีอะเขาถมเกาะขึ้นมาใหม่ที่นึงใช่ใช่แล้วเขาว่าสร้างเมืองพร้อมกันทั้งเมืองแค่แล้วมันเหมือนมีอีตึกเนี้ยเสร็จก่อนแล้วฉันก็เลยไปพักที่ตึกเนี้ยแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นจนต้องแบบแอบโดดงานประชุมออกมานั่งรถไฟฟ้าไปเมืองดงเพราะมันก็แบบมีแค่เมืองดงจริงๆเออมันไม่มีอะไรอะแต่ก็มีแบบตึกหอประชุมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็ลงไปแล้วกูก็หลงค่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแล้วมันใหญ่มากเออนั่นแหละคือเคยเล่าเรื่องนี้ไปแหละในไลฟ์นึงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่คือประสบการณ์ของเกาหลีของฉันก็คือเป็นฟิลการศึกษามากปีแรกฉันเปิดด้วยการไปผับเลยค่ะปกติฉันได้ไปผับอันนั้นNB2 อ่ะใช่ทุกคนเมื่อก่อนต้องไป NB2 คือจะบอกเลยนะว่าสาวไทยไปยังไงก็เกิดการแต่งตัวไปเที่ยวของสาวไทยอ่ะมันเกินจริงอ่ะไฮไลท์นะคะก็เมลินดาอีกเช่นเดียวกันอุ๊ยสีเหลืองป่ะเนี่ยฉันว่า03ฉันใช้01ก็ไปเกาหลีแบบถี่เวอร์สุดๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ฟิตอินกับนี่ไปอยู่นานๆแต่ฉันไม่เถียงนะว่ามันเป็นประเทศที่เดินได้จริงๆเราสามารถเดินเล่นได้อะโดยที่แบบเดินไปเป็นกิโลอะวิวมันก็ยังเป็นแบบมันเอื้อให้คนเดินแต่ว่าฉันชอบเวลาทำงานเสร็จปุ๊บฉันก็จะไปเดินแต่แถวสวนสาธารณะอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กๆมาเล่นบาสอะไรอย่างงี้ฉันก็เพลินๆไม่แต่คือไทยไม่มีอะวะมีแต่มันไม่เอื้อแต่มันแบบเออคืออ่ะหลายคนอาจจะมีแบบคำถามแบบที่ฉันสงสัยในตอนแรกๆใช่ไหมนี่คือคำถามที่ฉันเคยถามคุณต้าเลยนะว่าถ้าไทยไม่มีเหรอมันมีแต่มันไม่ได้อากาศในส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเพราะว่าถ้าอากาศดีมากเมริดาเขาคงไม่ได้ทำรองพื้นมาเพื่ออากาศที่ดีมากใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าไทยไม่มีเหรอไทยมีเมริดาค่ะรองพื้นเมริดามันเข้าลูกค้าได้ไงวะพูดตรงๆเลยนะถามว่าไทยไม่มีเหรอตอนแรกกูก็ถามแบบนี้ใช่ปะแต่หลังๆมากูทราบแล้วไม่มีค่ะไม่มีไงก็มันไม่มีจริงคือมันต้องเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเป็นแหล่งที่มันดีไซน์มาเพื่ออย่างนั้นแต่ทุกคนบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้แต่หนูต้องไปวิ่งสวนเบนคือกว่ามึงจะไปถึงสวนเบนอะเข้าใจเหนื่อยแต่เกาหลีคือสมมติว่าถ้าเธอลงมาจากคอนโดหรือเธอลงมาจากบ้านปุ๊บเธอเจอเลยมันต้องเมืองไม่เหมือนกันฉันพูดเรื่องนี้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ผังเมืองบางทีไทยอาจจะไม่ได้ง่ายผังเมืองเดิมเราด้วยคือเราไม่ได้รื้อใหม่เราไม่มีการแบบทุบแล้วเอาใหม่นึกออกปะเราปรับปรุงอันเดิมด้วยไปอะไปข้ามไปตรงภาคส่วนนั้นไกลเกินอ่ะเดี๋ยวจะทาลิปแล้วนะคะก็คือวิของมังดีรูชแมตทินคุณรูชแมตทินเลยใช่ไหมฉันขอลงพื้นด้วยดิวอิมบลัชมันเป็นลิปก่อนอุ้ยแรงมากเพราะว่าฉันชอบสีนี้มากไม่เก็ตก่อนอันใช้สีนี่เลยน้ำมันเกลือมันไม่เดินถุนขี่ลิ้นจี่พูดดิไม่ได้ลิ้นจี่ฉันชอบ Y2K ว่ะเฮ้ยอ่ะครั้งแรกของเธอที่จุดม.4 ขึ้นม.5 แล้วคือแบบนั่งรถไปไกลมากแล้วไม่เลิศแล้วเสร็จแล้วคืออันนั้นคือที่โดนจริงแต่ว่าที่เคยเห็นครั้งแรกก็ตอนประมาณป.4 ป.5 อะไรประมาณนี้เอ้ยเรื่องอะไรอะคะหมายถึงว่าการซื้อของข้าวบ้านซื้อแบบอุปกรณ์แต่งหน้าแถมไปเป็นเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้คุณครั้งแรกที่มีแฟนก็ไม่เลิศนะผมเขาไม่เลิศเขาเรียกหลอกหยอกเล่นหลอกดูไปงั้นแหละแต่มันก็จริงจังอ่ะผมฉันก็ฮอตเพราะฉันน่ารักเพราะว่าเป็นยังไงเด็กๆตอนเด็กๆอ่ะฉันเป็นคนไม่อยากมีแฟนทำไมแต่ฉันอยากอย่างเดียวเดี๋ยวเออเป็นฟิลอย่างนั้นฟิลงองอไปเลยคือยอยไปเลยคือไม่คิดว่าจะชอบคนนี้พองลองกินดูแล้วมันก็กินได้เรื่อยๆแล้วมันก็ดันดีมาก16ปีถ้าจะมีผัวรีบมีตอนเรียนเพราะทำงานปุ๊บหาผัวยากมากอันนี้เรื่องจริงนะคะไอ้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้คือจริงเลยเพราะฉันพูดตรงนะว่าถ้าฉันไม่ลงหลักปักฐานกับพี่นุ่นมาตั้งแต่ตอนแบบม.6 อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คงแห้งมันยากมากจริงๆเพราะเราทำแต่งานคงแห้งแล้วก็เป็นคือพอโตขึ้นอ่ะคนเรามันแฟกเตอร์มันเปลี่ยนเอาไว้แบบการอดทนกับใครน้อยลงมากน้อยลงแล้วก็เหมือนเรามีทางเลือกที่เราจะเอาตัวออกมาจากตรงนั้นอ่ะในวัยเรียนอ่ะมันยังต้องแบบอยู่ในคลาสอยู่ต้องทำงานด้วยกันต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าชีวิตโสดฉันน่ะเอนจอยแหละสนุกแหละไม่หรอกเรารักผัวแต่ล่าสุดไปฮ่องกงมาเพิ่งกลับขออะไรนะขอคู่อ่ะขอแบบว่ารวยหน่อยก็ได้ค่ะหล่อๆแล้วก็แบบพวกหนูก็สวยนะคะแล้วก็กูลงมาจุติขอดูหน้าก่อนเลย
requirement เยอะเกินไม่ละไม่คนเรามันมีสิทธิ์จะขอไงแล้วองค์เทพอ่ะเขาเป็นรูปที่บอกว่าเขาเปิดหนังสืออันนี้อยู่ใช่ไหมคือบอกว่าแล้วลองเปิดแล้วถ้ามันมีโผล่รายชื่อของเนื้อคู่หนูขึ้นมาก็ส่งมาได้ค่ะหนูไม่ได้ติดอะไรก็โอเคขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ขอเป็นเงินก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าฉันไม่นิดผัวแต่ฉันนิดลงพื้นเมรินดานะใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือฟินิชลุคของเราเฮ้ยฉันเป็นฝรั่งเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอไปทำผมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมากับหน้าที่แบบว่าเท่านี้แหละแต่ว่าผมสวยกว่านี้ค่ะและนี่คือลุคของเราทั้งสองคนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บตาลองหลับตาเข้ากันนะ1 2 3คุณแสบตาใครบ้างเอาอะไรมาหนักต้องมีที่ตานางฟ้าป่ะมีนิดนึงฟิลนิดหน่อยหนูมาในธีมแบบ Y2K Y2K กำลังฮิตอ่ะโอเคนี่ก็คือลุคที่เราแบบว่าสั่นมานะคะซึ่งของส่วนใหญ่ในวันนี้ก็คือแบรนด์เมลินดาซึ่งเอาจริงเมลินดาเนี่ยมีหลายอย่างมากนะคะทั้งที่แบบเราใช้กันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์เองหรือว่าไฮไลท์ก็ใช่นะไฮไลท์ก็มีหรือว่าฟองน้ำแปรงบลัชออนทั้งแบบน้ำแบบฝุ่นใช่มีครบลิปสติกดีก็ใช้ลิปแอรี่แมตต์ของเขาเมื่อกี้ที่ฉันตบกรอบหน้าด้วยอายแชโดว์นะคะทุกทีแรงมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีพาเลททที่เป็นแมตต์ทั้งหมดก็มีนะเดี๋ยวคนจะบอกว่าโหมันมีแต่แบบชิมเมอร์มีแบบธรรมชาติที่แบบว่าใครไม่ชอบแต่งหน้าหนักๆเหมือนเราสองคนที่ชอบแต่งหน้าหนักๆเนี่ยเราเบาเลยเนี่ยจริงคือเนี่ยเสียงตาลธรรมดาทุกอย่างดูเบาแต่ขั้นตอนเท่าเดิมมันจะเป็นวิวนั้นเออแต่ว่าสีเขาสวยเอาจริงๆพระเอกของงานเลยวันนี้ก็คือใช่รองพื้นค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นเมลินดาตัวแรกเลยนะคะแบบว่าตัวแรกของโลกโอเคถึงเวลาสำคัญของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือรองพื้นเมลินดา Air Matte Cover Foundation เคาะไหมคะเอาอุปกรณ์ค่ะเคาะค่ะเคาะแรงเกินนะดิเฮ้ยอันนี้ต้องเคาะจริงเคาะนะอันนี้เอาจริงคือฉันเป็นคนที่ได้มาก่อนประมาณนึงแล้วแล้วฉันก็ใช้ของฉันเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าของฉันแกะแล้วแต่ว่าของคุณต้าเพิ่งลองครั้งแรกอ่ะคือคุณต้าก็เป็นฟิล first impression อ่ะถาม first impression ก่อนคำว่า air matte ตอนแรกอ่ะเธอคิดไหมว่ามันจะแบบเป็นเนื้อแบบแมตต์ไปเลยคือจริงๆอ่ะพอฉันไม่ได้อยู่ไทยใช่ป่ะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนปีนี้ฉันไม่ได้กลับไทยแต่ว่าฉันได้ information ที่เขาส่งมาแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีรูปเพจเราอีพวกตัวดีส่งมาบอกอีพวกตัวดีอะชอบมาแย้มว่าแบบว่าแม่มันมีแล้วว่าแม่ลองหน่อยชอบมากเลยนะคือเขาทำงานแทนเราได้อีกคือมันเราตามไม่ทันอย่างที่เราทำงานอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือขอบคุณทุกคนมากอีพวกชาวลูกเพจช่างจ้ออย่างเงี้ยมันจะชอบแบบว่าส่งมาให้ดูแล้วก็เห็นแล้วตั้งแต่อยู่ที่นู่นและไม่ได้อยู่ไทยเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยอยากลองแต่ใจอะไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่จริงแล้วคือช่องแต่แป้งอะมันก็จินตนาการได้ว่ามันก็ต้องดีแหละแต่แค่เราไม่รู้ว่าดีในเวไหนแต่พอลองวันเนี้ยเธอดูว่าตั้งแต่เราแต่งหน้าตอนต้นซับหน้าเนี่ยคืออย่างฉันน่ะมีการลงไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์อ่ะมันก็อยู่เป็นที่ของมันเห็นปะแล้วตรงอื่นที่ไม่ได้ลงอ่ะมันก็ยังเป็นงานผิวอยู่ใช่ซึ่งเอาจริงๆถึงคุณกลับไทยอ่ะคุณก็ไม่ได้ลองทำไมอ่ะมันอยู่กับฉันไงเออใช่ พี่น้องคุณเมรดาเขาทราบว่าเราอ่ะฉันยังไม่อยู่ไทยเขาก็เลยส่งมาฝากไว้ที่นี่ฉันก็เลยแบบเหมือนเอากลับบ้านแบบรวบๆอ่ะแล้วตอนแรกฉันเห็นเฮ้ยทำไมเมรดาออกรองพื้นเยอะจังแปดสีไม่เขามีแค่สีเออมีแค่สี่สีเป็นของคุณมาราตาแต่ว่าสิ่งที่ดีฉันรู้สึกว่าเขาทำมาแบบแคร์ทุกคนแคร์ทุกคนหมายความว่าหนึ่งไม่ต้องมานั่งคิดว่าอ๋อเราผิวแบบมันแห้งผสมอะไรเงี้ยใช้ได้ถูกสภาพผิวในความรู้สึกฉันนะฉันรู้สึกมันใช้ได้ถูกสภาพผิวเพราะเวลาเกลี่ยขนาดฉันพูดไปด้วยเอาแป้งเกลี่ยมันก็ยังไม่ได้มีแห้งเป็นคราบเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าแมตต์ปุ๊บอะส่วนใหญ่มันจะแห้งไวแต่อันเนี้ยไม่คือเซตตัวในระยะเวลาที่ดีมากคือเป็นสเต็ปขั้นตอนที่เราโอเคแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้ฟองน้ำใช้นิ้วแถบอะก็ยังได้หรือว่าถ้าใครมีแป้งมีฟองน้ำก็ใช้ได้เหมือนกันเออก็ใช้ได้หมดต้องบอกว่าบางคนอะทุกคนมันมีความถนัดไม่เหมือนกันและต้องยอมรับว่าทุนทรัพย์ทุกคนมันไม่ได้เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องเมนหลักสำคัญในความรู้สึกนี้ซื้อรองพื้นหนึ่งคนแล้วแม่ถ้าหนูไม่มีแป้งโกเก้แป้งโกเก้ได้ไหมได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อคอนซีลเลอร์อันนี้สิ่งที่ชอบคือพอพูดถึงแบบความ user friendly ใช่ไหมว่าใช้ได้แบบในทุกอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่กำลังจะพูดเลยอย่างที่คุณต้าพูดไปแล้วก็คือการปกปิดมันปกปิดจริงๆว่ะคือเท่าที่เราเห็นใช่ไหมว่าหนึ่งเลเยอร์เหมือนได้ผิวใหม่เลยซึ่งถ้าใครไม่มีรอยอะไรต่างๆ
แบบที่น้อยหนึ่งมีหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเลเยอร์เดียวอยู่เลยแล้วเป็นมีเดียมทูฟูลจริงๆเพราะว่ามันเบิ้ลได้อย่างฉันนะฝั่งเนี้ยฉันเบิ้ลเข้าไปนิดนึงซึ่งวันเนี้ยเราไม่มีการใช้คอนซีลเลอร์เลยซึ่งไม่ได้แต้มเลยผิดผีมากสำหรับที่ฉันนะคะน้อยหนึ่งกับผิดผีเวอร์ผิดผีมากค่ะปกตินั้นหนึ่งคือคอนซีลเลอร์หมดแทงละทั้งนั้นจริงประกอบปุ้ง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 แต่เนี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าแค่เนี้ยมันอยู่ได้จริงที่มันแบบว่าเลิศอีกอันนึงคือไม่ใช่แค่เป็นรองพื้นอย่างเดียวก็มีแบบสารบำรุงต่างๆด้วยซึ่งเขาก็ช่วยเรื่องแบบริ้วรอยเรื่องแบบความอ่อนเยาว์ของผิวซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทุกวัยต้องการอยู่แล้วเพราะระหว่างวันเราเจอแดดเจออะไรเงี้ยอากาศมันชื้นมันก็จะไฮเดรตไปด้วยหน้าอาจจะดูเหี่ยวแต่พอมันมีไอ้พวกบำรุงในเนี้ยมันก็ช่วยให้แบบคงสภาพดีขึ้นสักนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบแฮปปี้แล้วนะคะแล้วส่วนฉันฉันเป็นคนที่ลองใช้ตัวเนี้ยในเดย์แวร์แล้วซึ่งได้ดีเลยเดี๋ยวต้องมีคำถามรองพื้นนี่ติดแมสไหมคะถ้ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยนะเออจริงถ้าเกิดเราเดินเฉยๆอ่ะหายใจธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็ติดน้อยหายใจเป็นธรรมดาหายใจไงเงี้ยมันก็ติดเยอะอะไรแบบหรือเราพูดไปด้วยนึกออกป่ะสมมติเราใส่แมสแล้วก็นี่ช่างจอคุณแม่คะคุณแม่อยู่ก็ปกติคือมันขยับอ่ะอันนี้เราก็พูดกันตามแฟกต์ก่อนนะว่าบางทีอ่ะมันติดไหมมันมีบ้างแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นรองพื้นฟินิชชิ่งแบบนี้ที่บอกว่ามันเป็นแมทซึ่งแมทจริงแต่มันมีความพิเศษที่มันมีการกระจายแสงไม่ใช่แมทด้านอ่ะจริงตั้งแต่เราลงในตอนแรกเนอะเราก็เห็นว่ามันมีความแบบกระจายแสงนิดนึงและหมุนให้ดูถือว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นี่ว่าหนึ่งติดทน2ถ้าลองใช้เทคนิคแบบชาวเกาหลีที่ชอบสเปตูล่าปาดเฮ้ยอันนี้จะบอกว่าปกติไอพวกสเปตูล่าปาดเนี่ยถ้าใช้รองพื้นที่แมทมากมันจะไม่เวิร์กแต่อันเนี้ยฉันว่าเวิร์กเพราะเนื้อมันแบบคือมันจะมีความแบบรันนี่นิดๆอ่ะคือมันเหมือนแบบแต่ไม่ได้คนเวอร์ใช่อันนี้ไม่ถูกแล้วพอเกลี่ยมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคือมันยังสามารถเกลี่ยได้อยู่หายไปเลยจริงจังอ๋อแล้วทำสีดีใช่ฉันรู้สึกว่าทำสีดีคือเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยขยับเป็นสเต็ปที่กำลังพอดีไม่ได้แบบว่าโอ้หายไปเลยถือว่าปังนะก็ต้องเคาะนะก็วันนี้ก็แฮปปี้นะคะกับรองพื้นตัวแรกเลยนะคะของเมลินดาซึ่งเอาจริงเท่าที่รอมาไม่ผิดหวังเลิศอ่ะมาถึงราคากันก่อนนะคะสำหรับเมลินดา Air Matte Cover Foundation ลูกขอทาย 4,500 แพงเกินแพงเกินมันไม่เหมือนเมลินดาเลยเพราะเมลินดาราคาน่ารักนะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่459บาทแต่ไม่ขายหรอตอนนี้มันเป็นแบบราคาแบบชิ้นนึงก็เอาไปแค่นี้พอ329บาทค่ะแสดงว่าเราเหลือเงินไปซื้ออุปกรณ์อื่นนะไอชาโดว์แปรงเปิดและช่วงนี้มีโปรด้วยตั้งแต่วันที่20มกราคม66เป็นต้นไปเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดถ้าซื้อรองพื้นตัวนี้เฮ้ยแถมอะไรแถมฟองน้ำตัวนี้ไปด้วยเลยหมายความว่าคือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนี่ก็ได้คู่นี้ไปเลยพี่อันนี้เดียวก็หมดแต่ข้อแม้ก็คือต้องซื้อตามช่องทางออฟฟิเชียลของเขาซึ่งมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างนะคะก็คือขอดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมดช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลของเขานะคะก็จะมีช่องทางของ Facebook Fanpage เนาะเมลินดาเครื่องสำอางเมลินดาก็คือ Facebook ที่เราเข้าไปชอบดูอัปเดตในงานอ่ะ1นะ IG Twitter ก็มีนะคะก็คือมีอุ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมลินดาแฟนเพจเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ให้ทั้ง IG Twitter โอ้ IG รู้แต่ว่า Twitter ไม่รู้มีแล้วนะแล้วก็มีตัว LINE account นะคะ @melindacosmetic นะคะอันนี้คุยได้ช่างจอก็เป็นแอดหรือใครที่จะถนัดแบบว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็มี melinda.co.th เว็บไซต์เนี่ยไว้สำหรับเพื่อนต่างชาติอยากลองกดเว็บไซต์เป็นแบบกดแล้วส่งมาได้เลยเขาส่งทั่วโลกนะคะหนูและ Shopee Lazada ก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็ครบทุกช่องทางนะเดี๋ยวขึ้นช่องทางการจำหน่ายที่เป็น official แล้วเป็นโปรนี้นะคะเอาไว้ให้ใน description แล้วกันเนาะซึ่งเขาไม่ได้บอกจำนวนใช่ไหมว่าเขาแถมเท่าไหร่ก็ให้รีบหน่อยเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่วันที่20มกราเป็นต้นไปการแถมคู่กันอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดกันง่ายใช่แล้วได้ปุ๊บใช้เลยเอาไปใส่ได้เลยด้ามชมพูมันจะมีด้ามที่เป็นด้ามหรือว่าเป็นรุ่นที่เป็นด้ามสีครีมใช่จนแบบสภาพแบบมันเลิศทุกอย่างไปลองดูนะคะเครื่องสำอางที่ราคาน่ารักแต่คุณภาพคือน่ารักทรงอย่างแบดไปเลยทรงอย่างแบดอ่ะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางเมลินดาด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณบาล็อกต้าด้วยนะคะที่มาช่วยลองกันก็มาเมาส์มอยรายการวันนี้ก็เป็นฟีลปล่อยใจแหละเนอะว่าเรามาลองพื้นแล้วก็มาแต่งหน้าแล้วก็มาเมาส์เรื่องความเป็นครั้งแรกต่างๆเจอก่อนไปเกาหลีคงจะพกไปแล้วนะใช่ไหมอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนิงแม็กอัพแล้วก็ช่องคุณบาล็อกต้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยมันจะไม่ได้ว่าไม่พลาดการว่าเวลาลงอะไรอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้า
ใครอยากให้คุณต้าไปเทสแบบทั้งวันเออคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวไปเทสให้แบบได้ให้ดูเลยแล้วก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาได้หรือใครอยากให้เราสองคนมาลองอะไรเล่นๆปล่อยใจคุณเป็นอวตารเป็นอวตารกูไม่เอาพูดตรงนะล้างหน้าออกไปแล้วทิ้นสีชมพูไว้1วันอันนี้คือยังไม่ได้บอกใครเลยคือที่หายไปนี้ที่ไม่รับต่อเนื่องนี่อะไรไม่ได้ว่าขี้เกียจแล้วนะคะเอาไม่ออกเคยเห็นหมูต้มไหมอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฉันจะไปซื้อหุ้นเมลินดาปอเช่แล้วมันฟินเกินอะไรนี่ต่อไปนี้นะเวลาถ้าคุณไปเกาหลีนะไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปนะทำไมอ่ะเอาธนบัตรไปเพราะทำไมรู้ไหมธนบัตรทำให้เราได้โบยบินกับปอเช่ทั้งวันเนี่ยอยู่ในหัวเงี้ยตลอดเวลาทั้งวันเพลงเนี้ยเอาจริงเคยใช้เมลินดาไหมคะเอ้ย